ากให้น้องยืนโชว์ตัวนานๆบนเวทีแกล้งน้องเล่นกันสวัสดีครับนี่ฮะน่ารักสวยเสมอเลอค่าขอเสียงปรบมือดังๆให้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอีกครั้งนึงครับได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการนี้นะครับโดยส่วนตัวใบเฟิร์นรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสการเปิดเป็นเพื่อนคุณพ่อด้วยก็ดีใจที่มีโอกาสได้มารู้จักที่นี่รู้จักหมู่บ้านนี้ใครถามเฟิร์นก็แนะนำไปหลายคนเลยค่ะเพราะว่าจากที่เฟิร์นมาถ่ายโฆษณาเนาะแล้วก็มาวันนี้อีกก็คือบ้านเป็นสัดส่วนที่อยู่สบายมากแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยวัยรุ่นอย่างเฟิร์นชอบมากแล้วก็เพื่อนๆเฟิร์นก็อยากสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างมีบ้านเฟิร์นก็แนะนำให้หลายๆคนมาที่นี่แล้วค่ะขอบคุณมากครับผมดีมากแนะนำมาที่นี่บ้านจะเหมือนชั้นจะได้มีคนมาจองเยอะๆให้เต็มพื้นที่เลยพี่เชฟบูมจะมาทำเมนูอะไรครับเอาเป็นคำที่ง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นแซลมอนสลัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้มาจากสแกนดิเนเวียนเป็นสแกนดิเนเวียนเมนูเรียกว่าแซลมอนกราวักแซลมอนอะไรนะคะกราวักคือมันจะกราวักเรียกยากนิดนึงคือภาษาแถบนู้นแต่ว่าเอาเลเซง่ายๆคนไทยเข้าใจง่ายคือเป็นแซลมอนสลัดแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะคล้ายๆกับฝั่งตะวันตกชอบกินไหมคะสลัดแซลมอนชอบมากเลยชอบมากงั้นพี่ยกเวทีให้ทั้งคู่ทำเลยน้องใบเฟิร์นเอนเตอร์เทนเต็มที่เลยนะเดี๋ยวพี่มาช่วยตอนท้ายกินแถวนี้ก่อนเขาบอกว่าให้พี่ไปให้กำลังใจข้างเวทีพูดแซ่บขึ้นมาได้ได้ครับอยู่ตรงนี้ก็ได้นะได้ครับได้ครับเขาไม่ให้เราหรอกขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านโชว์ฝีมือเลยครับขอบคุณครับดนตรีมาได้ครบครอโอเคคุณใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นชอบทานอาหารเฮลตี้ถูกไหมแล้วปกติทานแซลมอนไหมครับทานค่ะแต่อย่าให้หนูทำเองนะคะหนูทำเองไม่เป็นเลยอ่ะพูดไปเลยผมขอถือไม้แล้วคุณใบเฟิร์นทำได้ไหมแต่หนูถือให้ดีกว่า พี่ฝากหนูไว้ให้หมดเลยโอเคเริ่มแรกเลยนะครับอย่างที่บอกไปแซลมอนสลัดละกันเรียกกันง่ายๆนะครับจะเป็นแซลมอนนะครับซึ่งแซลมอนตัวนี้ผมเอาไปสโมกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเขามีความสุกแล้วเพราะว่าทานมีความสุกมากเลยไหมคะเขาสมหวังหรือว่าอะไรอย่างงี้ป่ะตั้งแต่เข้ามาที่หมู่บ้านเนี่ยเขามีความสุขมากเลยพี่บงเก่งพี่บงคือคนเก่ง